ล่าสุดนะคะทางด้านของคณะรัฐมนตรีนั้นก็มีมติเห็นชอบที่จะให้กระทรวงเกษตรและเทคโนโลยีมีการพัฒนาวัสดุก่อสร้างนะคะจากยางพาราแล้วก็ยางสังเคราะห์ค่ะเพื่อที่จะนำมาสร้างเป็นลู่วิ่งค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและเทคโนโลยีหรือวท.ดำเนินงานโครงการศึกษาและพัฒนาวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติเพื่อจัดสร้างลู่และลานกรีธาและพัฒนาเทคโนโลยีลู่และลานกรีธาให้ได้มาตรฐานหรือว่ามีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของสหพันธ์กรีธานานาชาติ IAAF ค่ะซึ่งกระทรวงเกษตรนะคะได้เสนอการวิจัยนี้เพื่อลดการใช้วัสดุสังเคราะห์สำเร็จรูปที่ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงโดยจะได้ร่วมมือกับการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.สนับสนุนการใช้วัตถุดิบยางธรรมชาติภายในประเทศซึ่งคาดว่าสามารถลดได้ตารางเมตรละ800บาทหรือประมาณ130%ของค่าใช้จ่ายเดิมหรือว่าจำนวน5,200,000 บาทต่อสนามค่ะ